ก็กราบสวัสดีกับพี่รักแฟนเพลงทุกท่านนะครับแล้วก็กราบสวัสดีกันดีกับ FC ช่องราชาทุกคนด้วยนะครับนะชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงของ7โมงไม่เกิน8โมงนะท่านผู้ชมนะ มานะครับอยู่กับเกมทอนะครับเป็นเกมที่ผมไม่เคยชนะเลยนะครับผมนะผมก็เลยเอาทุนที่เหลือมาจากคลิปที่แล้วนะครับผมนะมากดนะครับนะกับของ PP Fanmatic Play นั่นเองนะฮะนะไม่เคยชนะเลยเกมนี้อ่ะพูดตรงๆซะสูไม่เคยบายฟิกเจอร์ชนะไม่เคยกดเองชนะไม่เคยคือไม่เคยชนะแม่งเลยเอาจริงโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่า 1,600 ที่ผมเหลือมานี่ผมจะชนะมันหรือเปล่าแล้วก็ฝากถึงพี่หมีแพนด้าด้วยแล้วกันเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะผมอ่ะทำคลิปหาเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะเอาเปอร์เซ็นต์อ่ะอะไรนะมากินเองเหมือนว่าหาเปอร์เซ็นต์จากคนดูอ่ะเพื่อที่จะแบบผมได้เงินจากตรงนั้นอ่ะเขาว่างั้นนะผมบอกเลยกูไม่ต้องหาเปอร์เซ็นต์ครับฟังกูนะพี่หมีกูไม่ต้องหาเปอร์เซ็นต์อะไรที่กูปักกูรับมาจริงนะครับผมนะเออ ผมรับมานะครับผมนะแล้วก็ก่อนที่ผมจะรับมาผมไม่ได้รับส่งเดทไม่ได้รับส่งเดทเหมือนพวกสถุนเหมือนพวกไอ้กะโหลกกะลาปลากระป๋องที่แบบไม่สนใจโลกแล้วกูไปรับมานะฮะนะกูรับมาเพราะว่าผมต้องถามก่อนว่าแสนจ่ายไหมล้านจ่ายไหมการันตีแค่ไหนมีอะไรดีมั่งที่จะให้ FC ผมเพราะว่าผมบอกเลยว่าใครที่ไม่เคยปั่นอย่าเล่นตามผมพูดตลอดนะอย่าหาทำนะครับกับสิ่งพวกนี้นะครับแต่สำหรับใครที่ปั่นอยู่คิดว่ามันเป็นเกมธรรมดาคิดว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสกับชีวิตคิดแต่บอกว่าเฮ้ยกูทำงานกูมีตังค์ไว้กูอยากจะลองทำแบบนู้นแบบนี้มาดูผมรีวิวมาดูผมเล่นเกมมาดูผมเล่นเออถ้ามันไม่คือไม่อะไรก็ไม่จำเป็นต้องไปตามครับผมบอกเลยนะพี่หมีนะครับนะแล้วผมก็บอกเลยว่าที่ผมปักไว้ให้นะครับนะสิ่งเดียวผมการันตีผมไม่เคยบอกว่าที่ผมปักแตกดีที่ผมปักเป็นของตรงแล้วผมกล้าท้าเลยไอ้ที่บอกว่าตรงๆกันหมดอะมางัดกับผมได้เลยไม่มีตรงไหนตรงอะเอาจริงผมอยู่กับแวดวงนี้มาผมรู้ดีนะฮะนะไม่มีอะไรตรงหรอกถ้าคุณอยากเล่นแบบตรงๆคุณต้องมีวีซ่านะบัตรวีซ่าคุณรู้จักคำว่าบัตรวีซ่าเปล่าที่สามารถใช้ได้ทั่วโลกอ่ะบัญชีคุณต้องเป็นวีซ่าเท่านั้นนะฮะนะผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมพูดไปจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมขอยอดไลค์เยอะๆแล้วกันนะครับผมขออธิบายเลยว่าคุณต้องมีบัตรวีซ่านะถ้าคุณอยากเล่นตรงๆของนอกจริงๆคุณต้องมีบัตรวีซ่าและก็บช.คุณอ่ะก็ต้องเป็นแบบว่าสามารถใช้ได้ทั่วโลกเข้าใจป่ะคุณถึงจะสามารถไปเข้าถึงของตรงได้สิ่งที่เขาแย่งมาให้อยู่ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นแค่แย่งมาทั้งหมดเลยจริงๆมันไม่มีตรงหรอกเอาผมกล้าท้าเลยใครก็ได้มาวะกูให้เลยมากล้าชนกับกูไหมแค่นั้นแหละกูให้เลยไม่มีหรอกไอ้ตรงๆน่ะเออแล้วก็พี่หมีนะครับผมไม่รู้ว่าคุณจะเจ็บมันจากไหนผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครเป็นอะไรผมเห็นคุณบ่อยมากแต่ผมไม่เคยบล็อกคุณผมไม่เคยอะไรผมหวังว่าวันหนึ่งคุณจะเปิดใจและดูว่าผมทำในสิ่งนี้คือทำเพื่ออะไรนะฮะนะเวลาดูคลิปผมตั้งใจดูดีๆว่าผมต้องการอะไรในสิ่งนั้นผมต้องการสื่ออะไรผมต้องการให้ทุกคนมองเห็นอะไรเวลาคนขอคอนเทนต์เข้ามาอะไรเข้ามาผมทำแตกบ้างไม่แตกบ้างแล้วแต่แล้วคุณชอบคอมเมนต์แต่คลิปแตกๆเป็นคออะไรครับผมเอาจริงเป็นคออะไรเอาจริงเป็นคออะไรเม้นแม่งแต่คลิปแตกพอคลิปไม่แตกแม่งไม่เม้นเป็นเชื้อโรคอะไรมึงเป็นอะไรมึงอยากใส่เดี่ยวกูไหมถ้ามึงอยากใส่เดี่ยวกูแอดไลน์กูมานัดสถานที่มาเลยเดี๋ยวกูจะใส่เดี่ยวมึงให้คนประเภทมึงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะมึงมองว่ากูทำมาหากินแบบนี้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับการทำ YouTube เงินเดือน YouTube มีให้อยู่แล้วนะฮะมีให้อยู่แล้วแล้วก็ไปดูต่างประเทศเขาเล่นกันครับเกมแบบนี้ต่างประเทศเขาฟรีดอมครับเขาเล่นเอาความบันเทิงครับไอ้ส่วนที่ปักไว้ให้มันเป็นแค่ทางเลือกทางนึงนะครับว่าอย่างน้อยอ่ะเราอย่างทุกคนเป็นเน็ตไอดอลมึงเห็นเน็ตไอดอลมั้ยที่เขามาขายอาหารเสริมอ่ะมึงรู้ป่ะอาหารเสริมตัวไหนดีหรือไม่ดีมึงไม่รู้หรอกแต่มึงติดตามเขามึงซื้อตามเขาแหละถูกป่ะเนี่ยไอดอลยังมาแอบอ้างเลยที่มึงติดตามไอ้คนปกติอะอาหารเสริมแม่งมีเหมือนกันหมดนะครับแต่พอคนนี้ดังหน่อยไอ้เหี้ยคนซื้อตามเพราะอะไรเพราะแม่งดังนะฮะแต่สำหรับผมบอกกับทุกคนเลยว่าแล้วแต่คุณจะไปก็ไปคุณไม่ไปก็ไม่ไปนะครับแต่ผมก็ไม่ได้แนะนำว่าคุณจะต้องไปถักโถมอะไรนะทุกครั้งที่ผมแตกแสนแตกล้านแตกอะไรก็ช่างผมไม่ได้ถักโถมนะครับบางทีผมเอาจากจุดเนี้ยมาแบ่งปันกับทุกคนนะฮะมาช่วยทุกคนผมถึงบอกทุกคนว่าอาจารย์ที่เราแจกทองกันได้ไหมจำได้ปะผมไม่เคยเอาหน้าม้ามาแจกด้วยพี่หมีครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรกับพี่นะแต่ผมดูพี่อ่ะมันเป็นคนเหมือนหยุดเป็นกบในกะลาน่ะพี่น่ะติดสล็อตติดเกินติดการพนันติดแบบต
ติดจนงมงายแล้วพี่ก็ไปเพ้อเจ้อคนเดียวว่าสังคมและก็โลกใบนี้ของพี่อ่ะมันเป็นแค่ในมุมนั้นพี่จำผมนะพี่ติดการพนันจนเยอะเกินพี่ไม่มองพวกนี้เป็นแค่เกมธรรมดาพี่มองว่าพี่ต้องได้รายได้จากมันซึ่งมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้นี่พี่จะได้รายได้จากมันถ้าพี่จะเอารายได้จากมันพี่ต้องมานั่งทำคลิปแบบผมแหละพี่ไม่มีหนทางที่ว่าพี่จะต้องแบบทำแบบนั้นพี่ฟังผมนะถ้าพี่ติดการพนันจนเกินเหตุอย่าไปแซมแลมให้ตัวเองดูด้อยค่าการที่พี่มาคอมเมนต์กับผมอ่ะผมมองพี่อ่ะแค่ติดการพนันเว้ยคนเราแบ่งปันความรู้กันนะผมจะไม่ว่านะมาคอมเมนต์กับผมบอกว่าเฮ้ยวันนี้เกมนี้แม่งไม่เห็นแตกเลยผมเล่นแตกแต่คุณเล่นไม่แตกอะไรขึ้นมาคอมเมนต์บอกกันว่าเออเว้ยคุณกดยังไงคุณอะไรยังไงมาคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความรู้กันดีกว่าผมปล่อยโอกาสให้คุณเม้นได้แต่คุณก็ไม่ยอมปรับปรุงตัวไม่ว่าคุณจะมาจากช่องไหนว่าใครจะใช้คุณมาว่าคุณจะเป็นเศษสวะมาจากไหนหรือว่าคุณจะเป็นแบบว่าติ่งของใครผมกล้าชนแม้กระทั่งติ่งของคุณอะผมกล้าชนกับทุกตัวว่ากล้าทำอย่างผมก็ว่ากูแลกช่องกูตั้งหลายรอบแล้วกูโดนบินไปตั้งหลายรอบแล้วกูเปิดให้เห็นหมดทุกอย่างทั้งระบบหลังบ้านทั้งแม้กระทั่งยูทล็อกแม้กระทั่งยูทที่ว่าเขาเรียกว่าเลยยูทแตกร้านว่าท่านผู้ชมนะฮะกูเปิดให้ดูหมดนะฮะเนี่ยครับถ้าช่องติ่งมึงอะกล้าทำแบบกูอะค่อยมาคอมเมนต์เอางี้ดีกว่าจบนะไอ้เย็ดเป็ดนี่เป็นไงแม่งไม่รู้คลิปนี้จะรอดหรือเปล่ายศเคโอเคเล่นเกมกันต่อผมไม่รู้ว่า 1,600 ผมจะรอดหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะตอนแรกกูมากูจะทำคอนเทนต์ใน 1,600 นี่แหละไอ้ยังไปหาเจอคอมเมนต์แม่งกูติดแม่งเลยสัตว์ติดผมติดเรื่องให้ตลอดนะฮะแต่ผมก็ไม่เคยเจอคนจริงสักคนนะฮะนะที่จะเข้ามาคุยกับผมแบบมาต้องการอะไรนะฮะผมนะเออแพมเพิร์ดลูกคือเอาง่ายๆอ่ะมีคนทักมาขอแพมเพิร์ดลูกผมก็โอนให้ผมก็ให้เลยผมไม่เคยคิดเยอะนะฮะเอางี้ดีกว่าแล้วผมไม่เคยมานั่งแจก 4,000 5,000 แบบถึงผมจะแจกทีละ30ทีละ50ทีละ100แต่ผมแจกแจกพูดไม่ได้สัตว์เอ้ยถึงผมจะให้ทีละ50ทีละ100ทีละน้อยอ่ะแต่ผมให้จริงผมไม่ใช่กะโหลกกะลาปลากระป๋อง 5,000 ไว้ 5,000 แล้วก็ไปเอาไอ้ user AI อ่ะไอ้พวก user AI สมัคร AI อีเมล AI แล้วก็มาโอ๊ยได้ครับได้ครับไอ้พวกที่ทำช่องทุกคนน่ะที่แจกหมื่นแจก 5,000 แจกไอ้ให้เป็นหมื่นเป็นพันอ่ะผมกล้าท้าเลยถ้ายอดวิวกะโหลกกะลาปลากระป๋องอ่ะทุยนี่ดูกูนี่เออโอเคมาเราจะไม่เคยชนะเกมนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมเออเดี๋ยวเราจะมาชนะเกมนี้กัน ผมไม่รู้ว่าผมจะชนะมันหรือเปล่านะอ่ะมาผมเซ็งมากเลยใครรู้ที่อยู่ไอ้หมีเนี่ยส่งให้ผมหน่อยเออผมจะไปหาแม่งถึงบ้านเลยผมพูดจริงถ้าคนอย่างผมไม่ไปอย่าเรียกผมว่าโน1จริงงัดถึงบ้านล่อแม่งถึงบ้านเลยกูจะไปเคลียร์ต่อหน้าที่กูว่าเออเฮ้ยมึงเป็นยังไงคือมึงติดการพนันจนแบบมึงแบบไม่สนโลกเลยหรือยังไงมึงไม่รับรู้อะไรเลยหรือยังไงว่าช่องบางช่องเขาทำมาเพื่ออะไรอย่างช่องผมเนี่ยแตกก็ลงไม่แตกแล้วไอ้นี่เขาก็ไม่รู้เป็นโรคอะไรนะไอ้ที่คอมเมนต์แต่คลิปแตกด้วยนะแม่งคลิปไม่แตกไม่คอมเมนต์นะถามว่าช่วยกูสักบาทไม่ช่วยเช็ดเป็ดถามหน่อยถ้าไม่มีคนจ้างจะมีตังค์ไหนมาเติมไหมสับสองยัดหน้าแม่งเลยไอ้พี่ถ้าไม่มีสปอนเซอร์แล้วมึงเอาจะตังค์ตรงไหนไปแจกวะฮะกูถามหน่อยมึงปั๊มตังค์ได้เองอะทางเป็นโรคอะไรวะมึงไปดูต่างประเทศเขาเล่นมั่งหายมึงดักดานไงโถไม่ได้ตื่นเต้นนะต่อให้มึงจะคอมเมนต์อีกร้อยครั้งกูก็จะกล้าพูดเรื่องจริงอีกเป็นพันครั้งเหมือนกันถามว่ากลัวยอดวิวตกหรือไม่ผมคิดว่าความจริงใจต่อคนดูดีที่สุดแล้วคนดูเพราะช่องกูไม่ได้โง่กูพูดเลยถ้ามึงมาคอมเมนต์อย่างเงี้ยประมาณว่ามึงอะดูถูกคนดูช่องกูด้วยจริงคนดูช่องกูไม่ได้โง่นะกูบอกให้อันนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยผู้ติดตามกูไม่มีคนไหนที่โง่ครับกูพูดเลยคนที่เขาจะไปในที่กูปักหมุดไว้อะเขาก็อยากไปเขาก็ไปเขาเช็คแล้วคือไม่ผ่านเขาก็ไม่เล่นต่อกูกล้าพูดเลยเขาไม่ได้โง่เหมือนมึงดักดานเหมือนมึงที่ว่ามึงจะมาแบบโอ้โหติ่งใครไม่รู้สงสัยไปติ่งไอ้พวกแบบว่าโอ้โหแตกหลักล้านมั้งมึงอะนี่ดูกูไว้นี่กูจะชนะหรือเปล่ายังไม่รู้เลยมึงดูกูไว้ แม่งขึ้นเลยผมขึ้นเลยนะไอ้พวกประเภทนี้ไม่ต้องเจอสักดอกหนึ่งอะแล้วมาขู่ผมอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้ไอ้หนุ่มดูด้วยครับดูด้วย
ตัวเองอ่ะยังมานั่งดูช่องสล็อตอยู่เลยเพราะอะไรอยากรู้ไหมเพราะอะไรปั่นไม่แตกแล้วก็พานไปเรื่อยนะครับพานไปเรื่อยในที่นี้หมายถึงอะไรกูไล่ด่าแม่งหมดอ่ะเออกูไล่ด่าแม่งหมดอ่ะเพราะกูเล่นไม่แตกนะฮะนะเออแล้วก็ไม่ดูตังค์ในกระปงกระเป๋าเลยนี่ FC ช่องกูครับเขามีสตินะครับเขาเลยมีสตังค์นะฮะนะกูจะบอก FC ช่องกูตลอดนะครับบอกว่าทำอะไรก็ช่างมองให้มันเป็นเกมเหมือนที่ว่าเราเล่นสมัยแบบ SF สมัยโยกังสมัยแรกนาล็อกอ่ะพวกนี้แต่ก่อนเราเติมเกมเข้าไปอ่ะเราได้อะไรคืนไหมเราไม่ได้ครับเราไม่ได้อะไรคืนเลยเรามีแค่อะไรความสนุกเพราะฉะนั้นนะครับเกมนี้ก็เหมือนกันเราอย่าไปงอมแงมสิ่งที่มันได้กลับคืนมาก็คืออะไรทุกคนอาจจะมองเฮ้ยตังบางทีมันแตกหมื่นแตกแสนแตกล้านสิ่งนี้มันทำให้เราติดเว้ยแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นเกมนึงคือเล่นขายเครียดอ่ะเหมือนเราดันแรงอ่ะรอบนี้เราดันแรงผ่านให้เราได้กลับคืนมาอย่างเช่นเราดัน AOV เราได้กลับคืนมาคืออะไรคือดาวถูกต้องไหมแต่เราดันอันเนี้ยรันแรงอันเนี้ยสิ่งที่เราได้มาคือตังเออถ้าได้ก็ถือว่ากำไรแต่ถ้าไม่ได้อ่ะโอเคกูก็เล่นแก้เซ็งไปกูไม่มีอะไรทำประมาณนั้นให้คิดอย่างนี้นะฮะเออมันถึงจะไม่เจ็บตัวแต่ถ้าคุณไปอยากได้กับมันผมกล้าการันตีเลยผมเล่นให้ทุกคนดูแล้วว่าบางทีคุณใส่ไปแสนนึงบางทีคุณใส่ไป 50,000 บางทีคุณใส่ไป 10,000 ยังโดนกินเลยอ่ะเอาดิเพราะฉะนั้นต่อให้ทุนหนาทุนหนักมันไม่ได้เกี่ยวครับสิ่งเดียวที่มันเกี่ยวคืออะไรมันอยู่ที่ระบบมันจะให้เราหรือเปล่าแค่นั้นเองถูกต้องป่ะบางทีทำไมผมมาทำทุน100แม่งเอ้ยแตกเป็นพันพอมาอีกวันนึงทำทุน 10,000 แม่งเอ้ยโดนแดกอ่ะงงมั้ยมันอยู่ที่ระบบเกมบางทีผมมา 1,000 นึงผมแตกแม่ง 30,000 แต่บางทีผมมา 30,000 แม่งโดนแดกหมดเลยนะไงสเต็ปรูปเกมผมก็เลยอยากให้ทุกคนได้รู้แค่นั้นเองนะฮะแต่ส่วนไอ้เนี่ยแม่งเจอกูแน่น่ะเดี๋ยวก่อนกูให้ FC กูไปสืบมาก่อนว่ามึงอยู่ไหนนะไอ้ยัดเป็ดรู้ที่อยู่มึงนะไอ้สัตว์แต่ถ้ามึงแน่จริงแอดมาเลยเออเอาให้แบบว่ามึงอยากรู้อะไรดีกว่าเอางี้ดีกว่ามึงอยากรู้อะไรดีกว่ากูจะบอกหมดเลยมึงคอมเมนต์มาเลยเพราะว่ากูไม่บล็อกมึงแล้วผมไม่บล็อกนะผมเห็นมานานแล้วไอ้หมีเนี่ยเห็นมานานมากผมไม่เคยบล็อกไม่เคยอะไรไม่เคยอะไรเลยสักอย่างปล่อยให้มันแซมแล้วมาเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับผมชอบมันด้วยซ้ำนะมันทำให้ผมแบบว่าเออมีคอนเทนต์ในการทำคลิปต่อไปไหนเช่นคลิปเนี้ยกูคิดไม่ออกแล้วกูจะทำยังไงชนะเกมเนี้ยกูเลือกด่ามึงเลยเนี่ยเอาจริงเพราะกูคิดไม่ออกว่ากูจะชนะมันยังไงและก็ไม่เคยเล่นชนะเลยไอ้เกมทอเนี่ยไอ้ชับหายกูจะชนะยังไงวะเนี่ยใครมีสูตรเกมทอผมขอหน่อยเอาจริงนะผู้ชมไม่เคยชนะนะผมพูดจริงนะเกมเนี้ยทั้งบายฟิกเจอร์ถ้าใครเคยจำได้นะผมทั้งบายฟิกเจอร์ทั้งกดเบ็ดหนักพูดสารพัดเลยเนี่ยเกมเนี้ยเอาแบบงัดทุกสูตรอ่ะไม่เคยแตกผมพูดเลยเพราะฉะนั้นนะครับนี่เป็นเกมใหม่แล้วก็เป็นเป้าหมายใหม่ของเราเราจะลองเอาชนะมันดูว่าเราจะรอดไหมโอ้โหไม่รอดว่ะท่านผู้ชมนี่ขนาดผมกดแค่เบ็ด30นะเว้ยโอ้โหคือหน่อยเทล่าโอ้โหน้อยมากนะท่านผู้ชมฮะเป็นไรเธอมาดูซิว่าเหลือแค่นี้มันจะไปรอดไหมเอาสุดตรงไหมโหเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บท่านผู้ชมเอออะไรวะเนี่ยไม่ชนะจริงๆว่ะ 1,600 ก็เกลี้ยงว่ะท่านผู้ชมไอ้เกมเนี่ยคือปกติเนี่ย 1,600 นี่คือแบบว่ากดแค่เบ็ด30นี่คือแบบมันน่าจะไปได้นะผู้ชมนะไม่เป็นไรนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมขอแค่มาระบายก็พอนะครับผมนะขอแค่มาพูดในตรงนี้แหละแต่เกมเนี้ยผมไม่เคยเล่นชนะมันอยู่แล้วแต่ผมอยากจะแบบว่าดูซิว่าคลิปเนี้ยมันจะกล้ามาคอมเมนต์มั้ยถ้ามึงกล้ามาคอมเมนต์ก็ถือว่ามึงใจนะเพราะว่ามันไม่แตกด้วยนะฮะเพราะว่าปกติมันจะคอมเมนต์แต่คลิปแตกนะครับนะและก็ผมก็ฝากกิจกรรมดีๆด้วยละกันฝากไว้แม่งผ่านหน้าแม่งเลยนะฮะ
ฝากกิจกรรมดีๆจากทาง86ครับนะครับผมนะการันตีความมั่นคงแน่นอนมีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมเคลียร์ให้นะฮะนะสำหรับ86ครับนะสำหรับรอบนี้ก็คงพอแค่นี้ไว้เจอกันใหม่กับรอบโรม่าแล้วกันแต่ถ้าใครมีเทคนิคอะไรดีๆกับเกมทอของพีนี้ส่งมาให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะจัดการให้ผมอยากลองเล่นให้มันชนะนะผมเล่นยังไงก็ไม่เคยชนะสำหรับเกมนี้อันนี้ผมพูดเลยจริงๆนะสำหรับรอบนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วกันในช่วงเช้าๆอาจจะพาอารมณ์เสียเล็กน้อยนะครับผมนะยังไงก็ฝาก FC ที่เข้าใจผมด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับผมก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รอบโรม่านะครับผมสวัสดีครับรักนั้นจุ๊บๆ